ทางเรามีโอกาสได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Xpeng International Media Tour ถึงประเทศจีนได้ไปเมืองกวางโจวเยี่ยมชมโรงงาน Xpeng และได้ไปเฮดควอเตอร์ของ Aero HT รถยนต์บินได้เห็นการบินโชว์จัดๆของ X2และได้ทดลองการขับขี่ G6 และ G9 เรามาดูกันนะครับว่าแบรนด์นี้จะมีอะไรน่าสนใจและมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ผมพาชมครับสำหรับประวัติของ Xpeng นะครับ Xpeng เป็นแบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยเหอเสี่ยวเผิงทางเสี่ยวเผิงเองถือเป็นบริษัทที่สตาร์ทอัพด้าน Smart EV Car หรือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีความชาญฉลาดเป็นสัญชาติจีนแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการตลาดรถยนต์ EV แต่ก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าได้นำหุ้นเข้าใน IPO ของตลาดหุ้นที่สหรัฐและสามารถปิดบวกได้มากถึง 41% ภายในวันเดียวหลังจากขายหุ้นครับและด้วยวิสัยทัศน์ของ CEO นะครับก็ได้พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ Xpeng นั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ยานยนต์ที่ตั้งใจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ดีโดยการพัฒนาแบบ Full Stack นะครับจะเป็นการนำการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับตัวรถชาญฉลาดจนสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็น AI และสามารถควบคุมตัวรถให้ขับขี่อย่างอัจฉริยะได้นั่นเองครับหรือว่าที่เรียกว่า Autonomous Driving โดยประเทศจีนถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญของการเติบโตของนวัตกรรมรถไฟฟ้าทั่วโลกนะครับเพราะว่าอัตราการรุกหรือว่าอัตราการทำการตลาดของรถยนต์พลังงานใหม่อย่าง NEV ของจีนก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงทาง Xpeng เองนะครับได้เข้าไปตีตลาดหลายภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า Aero HT รถยนต์บินได้นะครับที่ทาง Xpeng ตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางทั่วโลกและวิธีการอัญชันฉลาดใหม่ๆที่ยั่งยืนให้กับลูกค้านั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับ Xpeng ได้มีรถไฟฟ้ารุ่นต่างๆมากมายเช่น X9 G3 G6 G9 P7 และ P5 และปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 13,000 คนทั่วโลก 40% ของพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D นะครับและทางบริษัทเองได้ยื่นจดสิทธิบัตรมากกว่า 4,200 รายการของผลิตภัณฑ์ของทาง Xpeng เองรวมถึงต่างประเทศด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมปี2020และกรกฎาคมปี2021ได้มีการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงนั่นเองครับและล่าสุด Xpeng เองก็ได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มอย่างอารุณและ MGC Asia ภายใต้ชื่อ NEO Mobility Asia นั่นเองครับและ Xpeng เองก็ได้เปิดบูธ Xpeng และได้นำรถรุ่นต่างๆมาโชว์ในงาน Bangkok Motor Show ปี2024ที่เราได้เห็นกันไปด้วยนั่นเองครับสำหรับมีเดียทัวร์ครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานของ Xpeng ที่ตั้งฐานผลิตนะครับอยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนและใช้ชื่อว่า Xpeng Guangzhou Intelligent Manufacturing Base เป็นโรงงานที่ประกอบฐานการผลิตยานพาหนะที่ได้มาตรฐานและได้เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023และก็ได้ดำเนินการผลิตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราจะมาเยี่ยมชมดูว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีอะไรบ้างนะครับโดยพื้นที่โรงงานนะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,943 ไร่หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 230,000 ตารางเมตรนั่นเองครับโดย Xpeng ได้ใช้เงินลงทุนเกินกว่า 4.5 พันล้านหยวนหากคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ 23,000 ล้านบาทเลยทีเดียวและได้เริ่มก่อตั้งโรงงานครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมปี2021ครับโดยจากที่ได้เข้าไปชมในโรงงานครั้งนี้นะครับโรงงานก็จะแบ่งเป็นหลายๆสเตชั่นในการผลิตดังนี้สเตชันแรกที่ผมได้เดินเข้าไปนะครับจะเป็นสเตชันของการทำ Die Casting Workshop ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตโครงชิ้นหน้าและชิ้นหลังของตัวรถนะครับเป็นฐานการผลิตแบบเดียวกันกับ GigaPress เลยที่ใช้หุ่นยนต์ทำออโตเมต 100% ในการทำส่วนที่เรียกว่าโครงซับเฟรมด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถข้อดีของการทำ Die Casting ก็คือจะสามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้มากครับเพราะว่าจะสามารถลดชิ้นส่วนไปได้เยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับซับโครงข้างหน้าของเจ้า X9 คันเนี่ยครับปกติอาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนมากถึง95ชิ้นแต่หลังจากใช้ระบบ Die Casting ในการผลิตแล้วอ่ะจะเหลือเพียงแค่
ิ้นเดียวเลยนั่นเองครับแล้วก็จะทำให้ตัวโครงสร้างสามารถทนแรงอัดหรือว่าแรงบิดได้มากถึง 83% และสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 17% ด้วยนั่นเองครับและชิ้นส่วนเหล่านี้จะใช้วัสดุอลูมิเนียมที่แข็งแรงได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัย Euro Test มาแล้วและสามารถทำคะแนนได้มากถึง5ดาวอีกด้วยเช่นกันครับอีกทั้งแพลตฟอร์มตัวรถของทาง Xpeng นะครับได้ใช้เทคโนโลยีในการบรรจุแบตเตอรี่เข้าไปที่เรียกว่า Cell Integrated Body นะครับในการนำแบตเตอรี่ฝังเข้าไปอยู่ในตัวโครงรถเลยนะครับทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารแนวตั้งได้มากถึง 5% และสามารถจัดวางห้องโดยสารได้กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสเตชันถัดมาครับคือสเตชันการปั๊มหรือว่า Stamping Workshop โดย Xpeng นะครับเคลมเองเลยว่าสเตชันของการปั๊มของโรงงานเนี้ยจะสามารถทำงานได้ไวกว่าโรงงานของคู่แข่งได้ถึง 10% เลยจากที่ผมได้ไปเห็นนะครับก็จะได้เห็นการปั๊มทั้งหมด3ส่วนของรถยนต์ Xpeng รุ่น G9 นั่นเองครับและเขาบอกว่าการปั๊มเหล่านี้พยายามจะทำให้ชิ้นส่วนทั้ง3ส่วนนั้นน่ะมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็หลังจากที่ปั๊มชิ้นส่วนทุกส่วนเสร็จนะครับก็จะส่งต่อไปให้พนักงานที่เป็นคนน่ะตรวจเช็คความถูกต้องนั่นเองครับสเตชันถัดมาก็คือสเตชันการเชื่อมนะครับหรือว่าWelding Workshop โดยใช้หุ่นยนต์เหมือนเดิมครับในการเข้าเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันและก็จะให้ความแม่นยำมากถึง 0.5 มิลลิเมตรเลยทีเดียวหลังจากทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโครงเหล่านี้ก็จะเข้าไปในสเตชันที่เรียกว่า Painting Workshop หรือว่าการพ่นสีนั่นเองครับโดยสีที่ทาง Xpeng ใช้จะเป็นสีที่เรียกว่า World Class Eco Friendly เป็นสีที่ได้มาตรฐานมากๆครับแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ตัวเนื้อสีเองก็จะมีคุณภาพที่สูงแล้วก็ให้ความสวยงามกับตัวรถได้ดีเช่นกันครับถัดมาหัวใจหลักเลยของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ครับในสเตชันที่ประกอบแบตเตอรี่หรือว่าที่เรียกว่า Pack Workshop ถือว่าแบตเตอรี่ของทาง Xpeng นะครับเขาตั้งใจที่จะผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำ IP68 โดยการซีลที่แน่นหนานะครับและการผลิตเหล่านี้จะใช้หุ่นยนต์ที่เรียกว่า AGV หรือว่าหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าเข้ามาช่วยในสายการผลิตของแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองโดยจะสามารถนำทางด้วยเส้นแม่เหล็กที่นำทางที่พื้นไปลำเลียงไปในสเตชันต่างๆของตัวการผลิตนั่นเองครับและทางโรงงานของ Xpeng เองก็สามารถนำหุ่นยนต์มาตอบโจทย์ในขั้นตอนการผลิตได้อย่างชาญฉลาดด้วยนั่นเองครับส่วนสเตชันสุดท้ายนะครับสเตชันการประกอบรวมหรือว่า Assembly Workshop โดยจะเป็นการประกอบหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าตัวจอต่างๆประตูช่วงล่างไฟหน้าเข้าด้วยกันนะครับจนกระทั่งตัวรถเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะส่งต่อไปยังศูนย์ทดสอบ Quality Control Test Line นะครับก็จะเป็นการทดสอบตัวรถทั้งหมด18บททดสอบในเรื่องของ Quality การผลิตการซีลโดยการนำรถไปทดสอบ Quality Control Test ของ Xpeng นะครับก็จะนำตัวรถไปทดสอบในสภาพอากาศต่างๆรวมถึงนำไปทดสอบบนสภาพถนนกว่า18บททดสอบจำลองเลยที่เรียกว่า Extreme Road Condition จะมีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Off Road ขับ Highway หรือว่าขับบนถนนรวมถึงแทร็กต่างๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นการเช็คช่วงล่างอัตราเร่งสมรรถนะของตัวรถเพื่อให้แน่ใจว่าตัวรถสามารถควบคุมได้ดีเบรกได้ดีการซีลนั้นทำได้ดีพอที่จะไม่เกิดเสียงที่แปลกๆออกมาจากตัวรถนั่นเองและรวมถึงการเช็คระบบอื่นๆอีกมากมายครับหากผ่านการทดสอบทั้งหมดนี้สุดท้ายก็จะนำตัวรถส่งต่อไปยังโชว์รูมนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโรงงานของ Xpeng นะครับสามารถทำจำนวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่อปีได้ประมาณ 120,000 คันครับและนี่ก็คือภาพโดยรวมที่เราได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน Xpeng Guangzhou Intelligent Manufacturing Base นั่นเองครับหลังจากที่ได้เยี่ยมชมโรงงานเสร็จนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปเฮดควอเตอร์ของ Aero HT ของทาง Xpeng หรือว่าศูนย์รถยนต์บินได้ของทางแบรนด์นั่นเองที่เรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทาง Xpeng ที่ตั้งอยู่ที่กวางโจวนะครับและจะถือว่าสำนักงานเฮดควอเตอร์ของ Aero HT เนี่ยมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ว่าได้และนอกจากที่กวางโจวนะครับก็จะมีอีก2ที่ก็คือเซี่ยงไฮ้และที่เซินเจิ้นนั่นเองครับและโชคดีมากๆนะครับครั้งนี้ทางสื่อต่างๆได้มีโอกาสเห็นรถยนต์บินได้รุ่น X2 มาบินโชว์ให้เห็นหน้าสำนักงานกันเลยทีเดียวนะครับโดยในคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวรถเป็นโดรนบินได้ขนาดใหญ่2ที่นั่งโดยโครงสร้างทั้งหมดจะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวปีกเองทำให้ตัวรถบินได้คันนี้มีน้ำหนักเบาเพียง360กิโลกรัมโดยสามารถรองรับน้ำหนักเทคออฟได้สูงสุด560กิโลกรัมโดยลำนี้จะสามารถทำความเร็วสูง
งสุดในการบินได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนที่เครื่องเริ่มบินแล้วใบพัดเริ่มหมุนนะครับมอเตอร์ถือว่าทำงานได้แรงเลยทีเดียวนะครับตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆก็คือได้รับลมต่างๆมาค่อนข้างแรงเลยแต่ตอนที่บินขึ้นไปนะครับสภาพอากาศตอนนั้นก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากนะครับก็มีลมประมาณนึงแต่ถือว่าจากที่ผมเห็นด้วยตาก็คือตัว X2 เนี่ยสามารถบินได้นิ่งพอสมควรเลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยและลำนี้นะครับถือว่าเป็นลำแรกของโลกเลยนะครับที่สามารถบินได้สูงถึง200เมตรและก็ในการควบคุมจะสามารถเลือกโหมดต่างๆได้เองไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลหรือว่าจะใช้โหมด Autonomous Piloting เพื่อที่จะบินเองได้อย่างชาญฉลาดตามเส้นทางและค่าความสูงต่างๆที่กำหนดไว้นั่นเองครับเรียกได้ว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเห็นการบินจริงๆนะครับเพราะก่อนหน้าที่งาน Bangkok Motor Show ก็ได้เห็นตัว X2 มาโชว์ในงานเหมือนกันครับเรียกได้ว่าครั้งนี้ได้มาเห็นกับตาแล้วถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะถ้าคิดเล่นๆนะครับว่าถ้ารถยนต์บินได้หรือว่าอย่าง eVTOL นะครับเกิดขึ้นได้จริงแล้วอ่ะพอมันบินได้แบบเนี้ยเราสามารถขับเคลื่อนบนท้องถนนได้ก็จะถือว่าเป็นยานยนต์รูปแบบใหม่ของโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับหน้าตาของ X2 ลำนี้นะครับจะมีการแชร์การออกแบบกับรุ่นไฟฟ้า XPeng P7 นั่นเองโดยแนวคิดต่างๆจะได้มาจากรูปทรงหยดน้ำเพื่อหลักแอโรไดนามิกที่ดีในการบินรวมถึงระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Multi Parachute Rescue System นะครับหาก X2 ระหว่างที่บินอยู่เกิดเหตุฉุกเฉินกลางอากาศก็จะสามารถกางล่มหลายตัวหรือว่าเป็นพาราชูทนะครับยิงออกมาได้เลยเพื่อลดแรงลดความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุของตัวโดรนเองรวมถึงผู้ขับขี่ด้วยนั่นเองครับแล้วแต่ละพาราชูทนะครับก็จะเป็นการถัวเฉลี่ยความเร็วของการตกให้อย่างชาญฉลาดนั่นเองครับและทางแบรนด์พยายามเคลมว่ารถยนต์ที่บินได้ของทางแบรนด์อะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการตกครับและสำหรับศูนย์ Aero HT ที่ได้เข้าไปชมนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องซิมูเลเตอร์นะครับเป็นห้องการจำลองการบินของ X2 โดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นการจำลองและการพัฒนาระบบต่างๆของ X2 ในอนาคตนะครับแล้วตัวโครงของซิมูเลเตอร์ครับก็จะให้ฟีดแบ็กอาการต่างๆระหว่างบินได้เสมือนจริงใกล้เคียงกับ X2 มากที่สุดและสิ่งที่น่าสนใจของ Aero HT ของ XPeng นะครับก็คือการออกแบบใหม่ๆของรถบินได้นะครับเขาจะใช้ระบบ VRในการร่วมกันออกแบบพร้อมกันหลายๆคนที่จะสามารถออกแบบลำขนาดจริงได้เลยนะครับก็คือเหมือนจะใช้ VR แล้วก็ออกแบบวาดเส้นสายช่วยกันดูนู่นนี่นั่นทำให้ตัวยานจริงนะครับออกแบบมาตามที่ต้องการนั่นเองครับและสำหรับทิศทางของ Aero HT นะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือ eVTOL ที่ผมได้พูดไปก็คือรถที่เป็นคอนเซปต์คาร์ที่จะบินได้จริงๆที่หน้าตาสวยงามเหมือนสปอร์ตคาร์เลยโดย eVTOL คันนี้ได้นำมาโชว์ในงานปักกิ่งออโต้โชว์ปี2024ที่ผมได้มีโอกาสไปด้วยนั่นเองครับและทาง XPeng เองนะครับก็ได้ออกมาพูดเองเลยว่าจะเริ่มให้จองตัว eVTOL ในช่วงสิ้นปีหน้าและจะเริ่มผลิตเป็น mass production จริงๆภายในช่วงสิ้นปี2025เรียกได้ว่านะครับเรามีสิทธิ์จะได้เห็นรถยนต์บินได้หรือว่า flying car เร็วๆนี้แล้วนั่นเองสำหรับแบรนด์ XPeng ครับและที่เห็นอยู่นะครับก็คือ eVTOL เป็นรถที่บินได้ที่ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2013จนกระทั่งนี่คือความสำเร็จของนาย XPeng นะครับที่ได้เปิดตัวเจ้าคอนเซปต์คันนี้ออกมาเรียกได้ว่าจะเป็น flying car จริงๆที่มีทั้งล้อและเรื่องของปีกและสามารถขับเคลื่อนได้2ระบบไม่ว่าจะเป็น landing mode รวมถึง flying mode นะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนบนถนนได้หากเจออุปสรรคหรือต้องการใช้การบินก็จะสามารถกางปีกโดรนออกมาจากด้านข้างหลังนะครับแล้วก็กางออกมาทั้งหมด4ปีกแล้วก็สามารถบินข้ามอุปสรรคข้ามแม่น้ำต่างๆแล้วก็สามารถกลับไปขับเคลื่อนได้ปกติและข้างในนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว steering wheel ที่ลอยออกมานะครับรวมถึงแดชบอร์ดที่เป็นแบบว่า transparentหรือว่าโปร่งแสงโปร่งใสนะครับจะทำให้ทัศนวิสัยการบินการขับขี่ของคันนี้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงการดีไซน์คอนเซปต์คันนี้นะครับเรียกว่าสวยงามและดูสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็จะเป็น2ที่นั่งนะครับเรียกได้ว่าพัฒนามาตั้งแต่ X1 X2 T1 จนกระทั่งถ่ายทอดมาถึง eVTOL คันนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆและได้นำมาเปิดตัวในปักกิ่งออโต้โชว์ครั้งนี้ครับสำหรับใครที่กำลังรอในเรื่องของอนาคตของ Flying Car ผมรับรองเลยว่า XPeng จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในโลกที่น่าจับตามองมากที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ Flying Car นั่นเองครับและมีเดียทัวร์วันสุดท้ายนะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมงานปักกิ่งออโต้โชว์ที่ประเทศจีนโดยเราได้รับเชิญให้ไปร่วมบูธของทาง XPeng เลยมาดูกันครับว่าในงานมีอะไรเปิดตัวบ้างและสิ่งที่น่าสนใจทางแบรนด์ XPeng จะชูให้เห็นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับสำหรับ XPeng ในงานปักกิ่งออโต้โชว์ครั้งนี้ทาง XPeng ไม่ได้มีการเปิดตัวรถใหม่แต่อย่างใดแต่จะเป็นการแนะนำฟีเจอร์และซอฟต์แวร์รวมถึงข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับแบรนด์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและแปลกตาสำหรับผมมากๆเลยก็คือเท
ทคนิคที่ทางแบรนด์ใช้เฉพาะในการตีตลาดประเทศจีนและการทำบูธที่งานปักกิ่งออโต้โชว์เพราะว่าผมสังเกตนะครับว่าหันไปทางไหนในบูธนะครับก็จะเห็นแค่ Xpeng X9 ที่เป็น MPV มาโชว์อย่างเดียวนะครับโดยไม่มีโมเดลอื่นเลยนะครับหากไม่นับรวม eVTOL ที่มาโชว์ข้างๆผมก็เลยไปถามกับทีมงานที่เขามาด้วยจากทาง Xpeng นะครับว่าทำไมถึงเขาตัดสินใจนำโมเดลเดียวมาโชว์เขาก็แจ้งว่าเป็น strategy หรือว่าเป็นเทคนิคการตลาดโดยเฉพาะของทางประเทศจีนนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการนะครับจะชูตัว X9 เพราะว่าหลังจากที่ได้เปิดตัวรถคันนี้ไปถือว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้า MPV ที่ขายดีมากๆในประเทศจีนนะครับได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยและถือว่าเป็น MPV ที่ทางแบรนด์เรียกว่าเป็นเซลส์คิงเลยทีเดียวและได้ความน่าเชื่อถือจากทางดาราและเซเลบริตี้ต่างๆในประเทศจีนเพราะว่าเขาเคลมว่าเลือกใช้ MPV คันนี้มากที่สุดในประเทศจีนก็ว่าได้ครับและความโดดเด่นของเจ้า X9 คันนี้นะครับทางแบรนด์บอกเองเลยว่าอยากจะให้เป็นรถในกลุ่มคาตากอรีใหม่ๆที่จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่รถแบบ MPV เท่านั้นเพราะว่าคันนี้จะสามารถคัสตอมที่นั่งต่างๆได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น MPV ที่จะสูงสุดเลย7ที่นั่งแล้วก็จะมีกัปตันซีทมาหรือจะสามารถ remove นะครับที่นั่งออกให้เหลือเพียง4ที่นั่งแล้วสามารถใช้งานได้แบบ SUV เพื่อการขนของอย่างสูงสุดเลยและก็ในงานที่ผมได้ไปเห็นนะครับก็คือเขาจะโชว์เคสเลยในการนำจักรยานเข้าไปเก็บไว้ในรถนะครับมากถึง5คันเลยทีเดียวเพราะเขาเคลมว่าหลังจากที่เหลือแค่4ที่นั่งเนี้ยจะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระตอนหลังได้มากนั่นเองโดยเขาเคลมนะครับว่าจะมีพื้นที่เพิ่มมากถึง 7.7 ตารางเมตรในตอนท้ายเลยนั่นเองดังนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่คนจะชื่นชอบใน X9 คันนี้ในการนำไปเดินทางหรือว่าขนของได้อย่างครบคันนั่นเองครับแล้วก็บวกกับห้องโดยสารที่หรูหราและตอบโจทย์คนที่ต้องการรถตู้นะครับในการไปทำงานเหมือนกับดาราหรือเซเลบของจีนนั่นเองครับโดยโครงสร้างเชสซีต่างๆของ X9 คันนี้ได้รับการประกอบชิ้นส่วนมาแบบไดแคสติ้งเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังในโรงงานนะครับเรียกว่านอกจากขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังสามารถทนการชนและรับแรงกระแทกได้อย่างมีมาตรฐานนั่นเองครับอีกหนึ่งจุดเด่นของคันนี้ก็คือระบบเลี้ยวล้อหลังนะครับ Rear Axles มาทำให้สามารถขับขี่คล่องตัวมากๆในเมืองและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีไม่ว่าจะนำไปจอดในห้างหรือว่าขับขี่จอดที่คอนโดนะครับก็สามารถทำได้สะดวกสบายมากกว่านั้นนะครับคันนี้ยังมีระยะที่วิ่งได้ต่อการชาร์จสูงถึง702กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับสำหรับรุ่น720 Ultra Long Range Pro และ Max นั่นเองครับและอานิสงส์ของแพลตฟอร์ม SEPA 2.0 ที่ฝังแบตเตอรี่เข้าไปแบบ Integrated Cell Battery ก็จะทำให้เชสซีมีห้องโดยสารที่กว้างขวางอย่างที่ได้แจ้งไปพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์รองรับการชาร์จไวจาก 10% ถึง 80% ใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นครับและ X9 นะครับได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าโดยผ่านการประเมินที่เรียกว่า NPS ได้คะแนนมากถึง97คะแนนเลยทีเดียวครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผู้ใช้งานจริงในประเทศจีนมีความพึงพอใจในตัว MPV คันนี้อย่างสูงสุดครับต่อมาสิ่งที่ Xpeng ได้เปิดตัวในงานก็คือตัวระบบ 2K Visual Neural Network สำหรับระบบการขับขี่อัจฉริยะนั่นเองเรียกได้ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับรอบคันโดยใช้กล้อง 2K นะครับในการประเมินรอบข้างและโชว์เป็น SR หรือว่า Surround Reality ในรถจะสามารถทำงานได้ดีไม่แพ้กับไรด้าเลยทีเดียวโดยสามารถโชว์ภาพ SR ได้ไกลมากถึง 1.8 เท่าของสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมถนนรถคันต่างๆรอบๆของรถของเรานะครับได้อย่างเรียลไทม์เลยรวมถึงจะโชว์ตัวสถานะไฟเบรกท้ายของรถคันอื่นได้อย่างชาญฉลาดและในอนาคตนะครับเขาก็จะสามารถเพิ่มตัวแอนิเมชันยานพาหนะได้มากกว่า50ชนิดนั่นเองครับและเขาได้ชูระบบที่เรียกว่า X Planner นะครับคือการอ่านค่าสภาพแวดล้อมที่เขียนโปรแกรมมาแล้วจะวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าได้พัฒนาแบบ Neural Network Based Planning จะประมวลผลเส้นทางอัตโนมัติและรถก็จะขับขี่อัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาดยกตัวอย่างเช่นนะครับในประเทศจีนมีคนขับแบบมอเตอร์ไซค์หรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะนะครับหากดีเทคว่าเขาย้อนสอนมาตัวรถก็จะพยายามเบรกชะลอความเร็วนะครับเพื่อป้องกันการชนตัวมอเตอร์ไซค์นั่นเองเรียกได้ว่าตัวรถจะเรียนรู้สถานะเบสหรือว่าท้องถนนของประเทศต่างๆได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองครับและตอนที่ผมได้ไปมีเดียทัวร์ครั้งนี้นะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์จอห์นหม่าหัวหน้าทีมวิศวกรที่พัฒนาระบบออโตโนมัสไดรฟวิ่งโดยเฉพาะให้กับทาง Xpeng นะครับ
ผมได้ถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของระบบ XNGP ในประเทศไทยว่าถ้าหากนำตัว G6 มาแล้วจะสามารถทำงานได้เต็มที่หรือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในประมาณช่วงไหนนะครับและคุณจอห์นหมานะครับได้ตอบมาว่าจะพยายามพัฒนาระบบ SNGP ในประเทศไทยให้ทำงานได้เต็มระบบไม่เกินในช่วงปี2026นี้พร้อมปัจจุบันจะผลักดันให้ระบบ ADAS สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในช่วงเดือนตุลาคมปี2024นี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ตัว G6 ที่จะเริ่มวางขายในช่วงไตรมาสที่3ในประเทศไทยของเรานั่นเองครับถัดมาทาง X เพิ่งได้เปิดตัว AI ผู้ช่วยเหลือใหม่อย่างเสี่ยวพีพร้อมกับระบบ XOS ใหม่5.1.0 นะครับโดยเสี่ยวพีจะเป็น Voice Assistant ของทางแบรนด์ที่เรียกว่า XGPT ที่จะคอยช่วยเหลือผู้ขับขี่โดยการสั่งการด้วยเสียงที่ทางแบรนด์เคลมว่าจะสามารถสั่งการได้ถึง 99% เลยทุกระบบในรถนะครับและในอนาคตตัวเสี่ยวพีจะสามารถรองรับภาษาได้มากมายมากยิ่งขึ้นนะครับและปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนอังกฤษฝรั่งเศสและอื่นในอนาคตครับอย่างที่เขาได้โชว์ไปนะครับสำหรับตัว XOS ใหม่หรือว่าที่เรียกว่าเทียนจีนะครับจะสามารถใช้งานแยก split screen หรือว่า multitasking ได้โดยฝั่งซ้ายจะโชว์ตัว SR รอบคันและฝั่งขวาสามารถโชว์อะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น map ตัวรถรอบคัน infotainment หรือว่าตั้งค่าอื่นนั่นเองครับโดยในบูธนะครับ X เพิ่งได้เปิดตัวตู้ชาร์จความไวสูงตัวใหม่ที่เรียกว่า S5 Ultra Fast นะครับที่จะชาร์จได้ไวขึ้นภายในช่วงไตรมาสที่3ของปี2024นี้โดยตู้ชาร์จนี้นะครับจะได้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยี800กิโลวัตต์ Liquid Cooling นะครับที่เคลมว่าจะสามารถชาร์จแค่เพียง1วิตัวรถก็จะมีระยะที่วิ่งได้เพิ่มถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวพร้อมกับแผนที่จะขยายเครือข่ายตู้ชาร์จของทาง X เพิ่งเองในประเทศจีนให้มากถึง 3,000 แห่งอีกด้วยครับและนอกจากรถบินได้ที่ได้นำมาโชว์ในงานนะครับที่ผมได้พูดถึงไปและสุดท้ายนะครับทาง X เพิงหรือว่า CEO ทาง X เพิงก็ได้พูดถึงการเปิดตัวแบรนด์รถไฟฟ้าใหม่อย่างโมนาที่จะเป็นแบรนด์ลูกนะครับของทาง X เพิงที่ได้จับมือกับ Didi Autonomous โดยโมนานะครับย่อมาจาก Made of New AI โดยชื่อแบรนด์และสโลแกนต่างๆทำให้เราได้เห็นว่าแบรนด์นี้จะพยายามมุ่งเน้นเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนได้เองอย่างชาญฉลาดและเน้นในเรื่องของการใช้งาน AI นั่นเองเรียกได้ว่าอาจจะเป็นรถที่สามารถขับขี่อัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองโดยทาง X เพิงก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้เช่นกันเราต้องมาดูกันนะครับว่าทิศทางของแบรนด์โมนาจะเป็นอย่างไรต่อและทางแบรนด์ก็ได้แจ้งว่าแบรนด์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายนปี2024นี้ครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของทาง Media International Trip ที่เขาได้เชิญทาง iMode นะครับได้ไปร่วมทริปที่ประเทศจีนถึงกวางโจวและปักกิ่งครับหวังว่านี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับคนที่กำลังสนใจในแบรนด์อย่าง X เพิงที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องรถไฟฟ้าการขับขี่อัจฉริยะอัตโนมัตินั่นเองครับ